เกรเดลเลอร์ทุ่มงบกว่า100ล้านบาทเปิดตัวรายการใหม่ใน YouTube เดลมิดความรวยเวอร์วังเซ็กซี่ขยี้ใจงานนี้เรียกได้ว่าทำทั้งทีต้องจัดให้ใหญ่ทุ่มสุดตัวค่ะสำหรับเกรเดลเลอร์ค่ะล่าสุดค่ะเจ้าตัวเปิดตัวรายการเรียลิตี้โชว์ไลฟ์สไตล์โชว์ความรวยพ่วงด้วยความสยิวค่ะทุ่มเงินจ้างนางแบบสุดเซ็กซี่ค่ะมาโชว์ลีลากับท่าเต้นสุดสยิวประกอบฉากรถซุปเปอร์คาร์ของเจ้าตัวค่ะพร้อมเดลมิดเสื้อผ้าแอคเซสซอรี่แบรนด์เนมทั้งตัวงานนี้มูลค่าของประกอบฉากรวมๆกว่า100ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจทำค่ะเพื่อลงช่อง YouTubeเลเดอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะซึ่งแต่ละเทปรับประกันความเวอร์วังเซ็กซี่จัดเต็มกันอย่างแน่นอนค่ะโดยพร้อมปล่อยทีเซอร์ให้ได้ชมกันในวันที่9มกราคมนี้ทั่วประเทศค่ะมาในวันนี้วันนี้เอิร์กเนี่ยตั้งใจที่จะทำร็อกครับผมก็คือตั้งใจให้ทำเป็นเรียลลิตี้วาไรตี้ครับผมซึ่งจะไม่ใช่แค่ร็อกธรรมดาเหมือนที่ทั่วไปทำกันอันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเจาะชีวิตเอิร์กทุกอย่างเลยทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงกินยังไงในชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างที่มาเกี่ยวพันเราในการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันแล้วก็จะพาเที่ยวพากินพาทุกอย่างโดยมีเซ็กซี่สตาร์นะครับผมมาร่วมแจมในทุกๆเทปเลยครับผมก็คือว่าเราจะถูกปล่อยในช่องของ Radio Entertainment ก็คือช่องเพลงเรานั่นแหละครับผมแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยเราก็จะปล่อยมีการถ่ายทำซิงเกิลด้วยอันนี้เป็นซิงเกิลขอฝากไว้นะครับถ้าเธอลังเลเป็นซิงเกิลที่จะออกมาปีหน้าครับผมก็คือจะออกต่อจากอันนี้เลยครับอันนี้จริงๆไม่ได้เวอร์นะครับเพราะมันเป็นเราก็คือว่าครับก็คือธรรมชาติของเอิร์กความไม่ธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยคือเอิร์กแล้วแล้วก็ที่เห็นเนี่ยที่พี่ๆเห็นเนี่ยก็คือเป็นแค่รถซุปเปอร์คาร์ทั้งหมดที่เราเอามาเข้าฉากใช่ไหมครับผมที่เราใช้ที่เราอะไรใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอที่จะพรีเซนต์ออกมาเนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยแต่วันยังไม่ได้ระบุเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีในทาง IG นะครับผมอันเนี้ยจะบอกหมดเลยว่าเครื่องประดับมีอะไรบ้างเราใช้รถอะไรบ้างนั่นโน่นนี่ทุกอย่างจะพรีเซนต์ออกมาทั้งหมดจะยิ่งกว่านี้ครับผมส่วนใหญ่คือเป็นของเราใช่ไหมครับของเราทั้งหมดอยู่แล้วครับผมของเอิร์กทั้งหมดอยู่แล้วใช่ครับผมเพราะมันไม่มีใครให้เรายืมอยู่แล้วพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ของเครื่องประดับอะไรเพราะว่ามันมีมูลค่าหมดนะครับผมก็อยากให้ไปตีเองแต่ว่าก็ไม่อยากพูดตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่บอกครับผมให้ไปดูเองละกันเพราะว่าเดี๋ยวเอิร์กจะเดี๋ยวให้พี่ๆแอดไลน์เอิร์กมาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเอิร์กจะส่งรูปที่เป็นภาพนิ่งที่เอิร์กถ่ายไว้ในทั้งวันไม่ว่าจะเป็นของใช้ทั้งหมดที่อยู่ในฉากทั้งหมดรวมถึงซีนต่างๆที่ถ่ายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฉากการใช้ชีวิตฉากสระว่ายน้ำรวมถึงการกินข้าวของเอิร์กว่าเอิร์กกินยังไงอยู่ยังไงถามว่าเอิร์กกินเวอร์ไหมเอิร์กก็กินเวอร์แต่เอิร์กก็กินธรรมดาได้ด้วยแต่ว่าเอิร์กก็อยากจะพรีเซนต์ให้ทุกคนเห็นในมุมมองที่มันเวอร์เพราะว่าถ้าธรรมดาทุกคนก็ดูที่ไหนก็ได้แต่ถามว่ากินข้าวข้างทางได้ไหมกินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้เห็นเอิร์กในมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นหลายๆคนจะเห็นเอิร์กใน IG แล้วก็ Facebook รวมถึงข่าวต่างๆว่าเอิร์กเนี่ยเวอร์มากนั่นนู่นนี่ไม่เคยเห็นภาพที่ติดถนนข้างถนนหรืออะไรทั้งสิ้นหรือรวมกระทั่งที่มีข่าวใหญ่ล่าสุดที่ผ่านมาแล้วก็มีดาราคนนึงมาแซะเราว่าภาพที่แบบว่าติดดินเลยจริงๆอ่ะเอิร์กก็ใช้ชีวิตปกติมากกลางคืนเอิร์กกินข้าวข้างถนนได้แต่ก็ณวันนี้นะครับเอิร์กก็จะฝากบล็อกนะครับผมก็คือเป็นให้เรียกเป็นวาไรตี้กึ่งเรียลลิตี้กันละกันนะครับผมถามว่ามีการเซตไมค์เซตอยู่แล้วครับเพราะชีวิตเอิร์กเป็นเพราะชีวิตเอิร์กเซตอยู่แล้วคือไม่เซตอยู่แล้วในที่นี้หมายถึงว่าเซตทั้งหมดนี่คือไม่ใช่ว่าเราเซตขึ้นมาไม่ใช่แต่ความธรรมชาติของเอิร์กคือความไม่ธรรมชาติอยู่แล้วปล่อยเต็มเลยครับเพราะว่าเอิร์กเชื่อว่าประชาชนชินกับเอิร์กแล้วเพราะว่าซิงเกิลที่ปล่อย4ซิงเกิลแรกโดนด่าเละแต่ว่าพอมาซิงเกิลล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วครับผมซิงเกิลเสียงความใจที่น้องลาลาเบลเล่นด้วยครับต้องบอกเลยว่ายอดวิวทะลุล้านเร็วภายในไม่กี่วันเลยเอิร์กว่าเขาติดตามอยู่รอติดตามเราอยู่แล้วแล้วก็คอมเมนต์ด่าแทบจะไม่มีแล้วเอิร์กเคยแต่หมายถึงว่าด่าแรงๆเหมือนเมื่อก่อน คือด่าเบาๆก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่ด่าแรงๆไม่มีแล้วเอิร์กก็แฮปปี้แล้วเพราะสุดท้ายแล้วอะถ้าวันนี้เอิร์กตกต่ำเคยมีนักข่าวหลายๆสำนักชอบถามเอิร์กว่าเมื่อไหร่เอิร์กเนี่ยจะหยุดที่จะทำอะไรที่แบบว่าเซ็กซี่เวอร์โอเวอร์หรือว่าชาวๆหรืออะไรก็ตามเหมือนที่ทุกคนพูดกันเอิร์กบอกว่าเอิร์กขอไม่หยุดดีกว่าเพราะว่าเอิร์กถ้าเอิร์กเพราะว่าถ้าวันนี้เอิร์กอะล่มจมเอิร์กจะหยุดแสดงว่าเอิร์กอะเดินทางผิดแต่ณวันนี้เอิร์กอะเหมือนเราชีวิตเราก้าวกระโดดขึ้นในทุกๆข่าวใหญ่เลยอะเพราะฉะนั้นน่ะเอิร์กเลยมองว่ามันคือเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วทุกคนน่ะมองว่ามันคือบันเทิงใช่เพราะเอิร์กเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประชาชนน่ะจะรู้ว่าใครเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้ว